นับเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านพบกับคลิปที่จะทรมานกระเพาะอาหารของคุณได้มากที่สุดในช่วงค่ำคืนนี้กับเบบี้โมจิโกะและเนื้อย่างของนางตอนนี้เราอยู่ที่โตเกียวนะคะโอมือตื่นกำลังขึ้นแท็กซี่ไปที่โรงแรมมาเช็คอินที่โรงแรมนะคะเขาบอกเลยนะคะว่าแท็กซี่คันนี้เนี่ยสตาร์ทที่410เยนนั่นก็คือ100กว่าบาท100นี่นะคะเริ่มต้นที่410คิดว่าไปถึงโรงแรมจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ดีคะMaybe 1,000 4,000 บ้าโรงแรมไม่ไกลเดี๋ยวรอดูค่ะว่าเท่าไหร่ค่าแท็กซี่เมื่อกี้นี้ประมาณ 4,250 เยนเราได้ประมาณเท่าไหร่นะ15นาทีป่ะก็คือประมาณ 1,340 บาทแท็กซี่15นาทีแพงมากนี่นะคะหน้าตาของรถเขาจะเขียนราคาไว้ตรงนี้เลยว่าค่าสตาร์ทเท่าไหร่คันนี้คือ410เยนแต่ละคันราคาจะไม่เท่ากันบางคันก็จะ600ก็มีถ้าเป็นแบบรถเบนซ์แบบใส่ถุงมือลิมูซีนแบบเท่เลยอย่างเงี้ยก็จะประมาณ600แต่ว่าส่วนมากมินิมัมเอเวอร์เรจมันประมาณ410ถึงโรงแรมแล้ววันนี้เราพักที่วอชิงตันโฮเทลอยู่ตรงชินจูกุนะคะสามารถเดินไปชินจูกุได้เลยอีซี่อีซี่มากๆโอเคเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเนื้อย่างนะคะร้านเนื้อย่างแห่งหนึ่งที่ไม่มีเมนูภาษาอังกฤษมีแต่เมนูภาษาญี่ปุ่นแต่เราโชคดีนะคะเรามีสเปเชียลเกสต์วันนี้นะคะเย้อากิซังเขาจะเป็นคนสั่งอาหารให้เราในวันนี้นะคะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าเขาจะสั่งอะไรมาให้เราบ้างซอสที่เขาให้มามันจะมี3หลุมเดี๋ยวชิมซอสก่อนมีตัวอิริอิอีเป็นโชยุแล้วก็มีมะนาวเฉยๆแล้วก็มีเป็นแบบผสมเปรี้ยวๆเขาบอกว่าลิ้นวัวเนี้ยให้กินกับมะนาวชิมเลยนะถ้าคนเคยกินลิ้นวัวหรือว่าลิ้นวัวมันจะหยุบๆเป็นไงอร่อยไหมนุ่มมากแล้วอันนี้มันเหมือนว่ามันหนาความนุ่มมันเท่ากับเอ็นต้มเปื่อยอ่ะแต่ว่ามันหอมเป็นลิ้นย่างอ่ะคือมันจะพูดไงอ่ะคืออร่อยมากเลยอ่ะเนี่ยเป็นตะกร้องนะมันกร้องมานะคืออร่อยมากจริงจนมันไม่ยอมถ่ายให้อ่ะทุกคนมันกู้งานอ่ะดูความหนาของมันทุกคนยิ่งเคี้ยวยิ่งอร่อยหอมกลิ่นเนื้อวัวกลิ่นเจ้าย่างถ่านช่วยเกลือพริกไทยนิดหน่อยจิ้มซอสโชยุกินกับข้าวซอยญี่ปุ่นร้อนๆแต่กินนาการรสชาติออกก็มันจะแบบเลิศขนาดไหนวันนี้สระผมด้วยนะครับใช่ค่ะต้องสระผมด้วยนะคะเพราะว่าเตาแบบเป็นอูฮูเฮ้ย thank you just sauce raw sauce just sauce saucy raw sauceก็ร่อนในปากจริงๆอ่ะเนื้อเหมือนเป็นเนื้อลายหินอ่อนอ่ะยิ่งเคี้ยวยิ่งมันแซ่บออกมาอันนี้คือหมู3ชั้นที่มันไม่ใช่แบบมันเยอะนะเว้ยดูทุกคนดูดีๆมันคือหมู3ชั้นที่มีอะไรบ้างครับใช่แล้วคือมันเป็นหมู3สีมากกว่า3ชั้นคือเข้มกลางอ่อนเห็นป่ะคือแม่งไล่สีแบบดีมากแล้วคือเป็นเหมือนกันทุกชิ้นนะเว้ยไม่ใช่ชิ้นเดียวอ่ะโควิดอันนี้เป็นเนื้อติดกระดูกเนี่ยกระดูกที่ใหญ่โหดมากนุ่มๆละลายในปากเลยทันทีอันนี้ค่ะเป็นแบบลีนๆสายลีนต้องชอบสายคนรักเนื้อต้องชอบและนี่ก็คือเมนูสเปเชียลของวันนี้ค่ะและก็มาถึงเมนูไฮไลท์ของวันนี้กับหัวใจวัวซาชิมิก็คือเขาทำมาแบบเขาจะถามว่าจะแบบโชยุหรือว่าแบบเผ็ดแล้วเราบอกเขาว่าเอาแบบเผ็ดหน้าตามันเหมือนลาบก้อยเหมือนอะไรนี้มากเลยอ่ะใช่ไม่เคยกินหัวใจดิบมาก่อนเขาปรุงรสด้วยโชยุมะนาวพริกแล้วก็ต้นหอมคือมันคล้ายๆลาบไทยเลยอ่ะ
แต่ว่ามันแค่ไม่มีข้าวคั่วแล้วก็ไม่เปลี่ยนโชยุเป็นน้ำปลาเหมือนหัวใจลวกอ่ะแล้วมันสุกปะไม่สุกมันก็ไม่ได้แบบแย่ขนาดนั้นเพราะว่า texture หัวใจเวลาเขากินเขากินกันแบบไม่ค่อยสุกมากอยู่แล้วเลยกินแบบประมาณสุกแบบ 70% บ้างมันก็คล้ายๆกันอ่ะแท้ๆหัวใจดีชิมดูนี่นะคะถ้าไม่ได้มาเป็นทีมงานไปพี่มูจิโกะชาตินี้คงไม่ได้กินหรอกนะอะไรแบบนี้ไม่คิดจะกินเลยนะพี่จิเป็นไงไทยฟู้ดไทยฟู้ดไหมใช่เป็นปอบวะเนี่ยมันไม่ได้ดิบอะมันดิบแต่มันกินแล้วมันไม่มันกินแล้วมันรู้สึกเหมือนสุกสีมันน้ำตาลแล้วอะมันสุกเว้ยใช่ไหมคือมันสุกข้างนอกคือเขาลวกน้ำผ่านๆนิดนึงแบบผ่านแบบโคตรผ่านอะผ่านแบบยุ๊บทุกคนดูความตับโอ้ชิ้นมันหนามากจริงๆอ่ะฉันว่ามันต้องอร่อยมากแน่ๆไม่ค่อยได้กินตับย่างเท่าไหร่กินแต่ตับลวกดูโอ้ยชิ้นหนามากอ่ะชิมดีกว่าชิมย่างเลยโอ้โหไม่พูดภาพทำเพลงเลยอ่ะย่างกำลังดีมากมันตับวัวมันเลยอร่อยอร่อยปะวางกล้องมาดีแล้วล่ะบายทุกคน